เดี๋ยวเรามาต่อกันที่อันที่3นะคะอันที่เป็น eccentric allergic aritis นะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2อันนะก็อย่างที่บอกคือเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นแบบเฉียบพลันเนาะ acute เนี่ย acute นะคะก็คือที่ถ้าเพิ่ง exposed หรือว่าถ้าเพิ่งสัมผัสมันเนี่ยนะอาการก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากดังนั้นสิ่งที่พบเห็นพบเจอนั่นก็คืออะไรคะก็คือภาวะที่ยังไม่มีเนาะยังไม่มีปอดอันนี้แปลว่าเอ็กซเรย์ปอดนะคะอันนี้คือเอ็กซเรย์ปอดนะคะอันนี้คือถ้าไปเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันก็จะปกติแต่ว่าเราจะเห็นว่า FEV1 คือแรงเป่าของปอดเนี่ยจำนวนมันจะลดลงเนาะอันนี้คือถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเป็นแอคคิวจะเป็นแบบนี้นะคะในกรณีของตัวอย่างแอคคิวเนี่ยก็จะได้แก่พวกฟาร์เมอร์ลังดีซีสมอริเฮย์หรือว่าปาแกสโซซิสนะคะก็คืออันแรกคือโรคปอดชาวนาอันที่2ก็คือเป็นปอดเกี่ยวกับเชื้อราเนาะแล้วก็อันนี้เป็นปอดเกี่ยวกับเพื่อของโรคชันอ้อยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของแบบเฉียบพลันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบเรื้อรังไปแล้วนะคะในกลุ่มเหล่านี้คนไข้ผู้ประกอบอาชีพเนี่ยก็จะมีน้ำหนักลดได้คือไปเป็นเรื้อรังมาแล้วเนาะหรือเขียวหรือว่าหายใจได้ลำบากเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็จะเห็นเป็นคอพาโวนารีก็คือลักษณะของอะไรคะ COPD นั่นเองนะคะอย่างที่เราคุยกันคือนี้ความอันคล้ายๆกันตัวเนี้ยมันก็จะพบว่า FEV1 ปกติแต่ FVC ก็จะลดลงแปลว่าอันเนี้ยคือเนื้อปอดนะบางส่วนเนี่ยก็จะถูกทำลายนะคะโอเคนะคะอันนี้แค่เป็นลักษณะของการเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ลดลงได้เนาะพอดูรูปตัวอย่างของโรคกากชันอ้อยนะคะโรคปอดกากชันอ้อยนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะโรคปอดกากชันอ้อยนะคะปาแคสโซซิสนะจะเป็นเรื่องของไฮเปอร์เซนซิทิวิตี้นิโมไนติสนะคะคำว่าไอติสขออนุญาตให้ความหมายนิดนึงเมื่อไหร่ที่เห็นคำว่าไอติสตัวนี้นะคะในทางการแพทย์นั่นคือคำว่าอักเสบค่ะแต่ไฮเปอร์เซนซิทิวิตี้ก็คือมีภาวะปอดอักเสบที่เกิดจากภาวะภูมิไวเกินนะคะโอเคนะคะซึ่งจะเป็นได้ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังส่วนใหญ่กว่าจะมาหาเราก็คือเป็นเรื้อรังไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เจอได้เนาะจบไปแล้วนะคะกับ extensive aviolitis นะในตอนนี้เราก็จะถึงอันสุดท้ายที่สำคัญนั่นคือ pneumoconiosis pneumoconiosis เนี่ยก็จะเน้นหนักหนักที่นักศึกษาน่าจะรู้จักแล้วคือ silicosisasbestos นะคะส่วนอันอื่นๆก็จะเป็น coworker lung disease ก็คือเป็นโรคปอดผ่านหินนะคะ bilirubinosis นะคะลักษณะที่อาจารย์วงเล็บในตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นของตามพยาธิสภาพอย่างเช่นเป็นลักษณะของ fibrogenic นะคะแต่ไอ้ที่เป็นของ bilirubin เนี่ยจะเป็น keratomatous เดี๋ยวให้ดูรูปแล้วกันเนาะว่าคืออะไรอันนี้เป็นลักษณะของฟิล์มที่ผิดปกตินะคะอย่างนักศึกษาไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรนะคะอย่าง welding อันนึงก็คือเป็น welding and lung disease นะคะก็จะเป็นไออันนึงที่เกี่ยวกับปอดที่ไว้เขาแบบพวกช่างเชื่อม welding เนี่ยเป็นภาษาคืออาชีพช่างเชื่อมนะช่างเชื่อมนะส่วน stenosis ก็คือเป็นเรื่องของปอดดีบุกเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะคะอันนี้ก็มาเริ่มกันทีละอันอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็คือนิวโมโคนิโอซิสเป็นโรคปอดที่เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นละอองสารอะนินซีเน้นนะสารอะนินซีเข้าไปเป็นเวลานานๆทำให้เกิดพยาธิสภาพที่เป็นปอดผังผืดนะคะทำให้ปอดเป็นผังผืดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆได้แก่พวกนี้นะก็คือนั่นคือคำว่าที่อาจารย์ขึ้นแสดงแต่แรกก็คือนิวโมโคนิโอซิสจะเกิดจากตรงนี้ก็คือเป็นอินออร์แกนิกคอสซึ่งจะแตกจากพวกแอสมาอะไรพวกนี้เนาะพวกนั้นจะเป็นพวกออร์แกนิกคอสนะคะทีนี้การแบ่งก็จะดูชนิดของสารอยู่ฝั่งนี้นะคะชนิดของสารก็อยู่ฝั่งตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้นะส่วนใหญ่อะมันก็ไม่ได้เป็นลักษณะเพียวๆหรอกอย่างนี้ซีเมนอะไรอย่างเงี้ยนะดีบุกอะไรก็ว่าไปหรือเหล็กเนาะแต่ว่ามันก็จะเกิดเป็นลักษณะของแบบผสมได้นะลักษณะของปอดนะคะที่ผิดปกติเนี่ยก็จะมีอยู่2อันนะคะแบบที่1ส่วนใหญ่ส่วนมี3อันสิ fibrogenic granulomatous แล้วก็ mix นะคะเพราะงั้นถ้า
าเป็นไฟโบจินิกก็จะเป็นพวกฟิลิก้าแอสเบสตอสส่วนใหญ่จะเน้น2ตัวนี้นะอื่นๆก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อันที่2เกลือปตาก็เป็นบิลิเลียมแบบมิกซ์ก็เป็นแค่ปอดถ่านหินอันอื่นๆอาจารย์จะยังไม่ค่อยเน้นนะคะเอาแค่นี้พอก่อนเนาะอ่ะคราวนี้ฝุ่นที่ทำให้เกิดโรคปอดนะคะอันนี้โรคอะไรคะซิลิโคซิสเนาะซิลิโคซิสก็จะตั้งแต่มีซิลิโคซิสนะคะเกิดจากพวกซิลิก้านะคะก็จะเป็นปอดฝุ่นถ่านหินนะคะโรงงานที่เกิดได้คือโรงงานฝุ่นหินระเบิดโม่หินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของที่สุรกรรมสิ่งทอเป็นอะไรนะจ๊ะเป็นลืมสิอันนี้มันจะเป็นอะไรเอ่ยบิซิโนซิตได้ใช่ไหมบิซิโนซิตได้เนาะอันนี้คือฝุ่นปอดที่แต่อันนี้มันเป็นฝุ่นที่อาจจะเกิดได้นะคะส่วนไฟเบอร์การ์อันนี้เป็นแอสเบสโตซิสนะคะแอสเบสโตซิสนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนิโมโคลิโอซิสเป็นโรคปอดที่เกิดจากการหายใจพวกฝุ่นพวกถ่านหินกาไฟต่างๆที่ทำงานกับพวกคาร์บอนที่เป็นเวลานานๆมีคีย์เวิร์ดคือเวลานานนะโอเคนะคราวนี้ลักษณะความผิดปกติที่แตกต่างกันของการฉายรังสีอาจารย์ให้พอเห็นภาพเฉยๆนักศึกษาพอรู้จักมันก็พอเนาะให้เห็นเนาะตรงเนี้ยนี่ปอดที่เป็นทั่วไปอาจารย์อันนี้โคเวอร์เกอร์ที่เราจะดูละยากนิดนึงถ้าดูจากฟิล์มเนาะบางอันน่ะมันก็จะเป็นพลาคนะคะก็จะเห็นเป็นไฟโบซิตก็คือเป็นผังผืดไฟโบซิตแปลว่าผังผืดนะคะผังผืดนะคะเกิดขึ้นนะคราวนี้แอสเบสโตซิสนะคะพยาธิสภาพของมันส่วนใหญ่เป็นพลาคพลาคก็คือเป็นแผ่นๆแบบเนี้ยนะที่มันชี้ลูกศรอยู่ตรงเนี้ยค่ะที่เป็นแผ่นๆนะโอเคนะแล้วก็จะมีเรื่องของ pleural thickening ก็คือมีขอบของpleural ก็คืออะไรคะเยื่อหุ้มปอดเนาะมันเริ่มหนาขึ้นนะคะส่วนใหญ่เห็นไหมพยาธิสภาพจะเป็นปื้นๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นแล้วก็จะมีอันนึงที่เขาเรียกกันว่ามีโซเทโอมานะคะมีโซเทโอมาเนี่ยก็จะเป็นอยู่ตรงนี้เนาะเห็นไหมอาจารย์ให้ดูอีกทีนึงนะมีโซเทโอมาก็คือจะเป็นอันที่เป็นปื้นๆเหมือนคล้ายๆเป็นเนื้องอกที่อยู่ข้างๆตรงเยื่อหุ้มปอดนะคะโอเคไหมที่จะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะอ่ะอีกอันนึงนะคะที่เจอของซิลิโคซิสโทษทีอ่ะก็จะขอพูดเป็นแบบนี้ก็คือซิลิโคซิสหรือซิลิก้าเนี่ยนะส่วนใหญ่เพศสภาพที่อยู่ส่วนใหญ่จะแบบอยู่บนปอดกีบบนนะจะเป็นจุดๆแบบเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีริมโหนดโตก็คือเป็นต่อมน้ำเหลืองที่โตขึ้นTB นะคะ Tuberculosis นะจะเป็นอันนึงที่ชอบอยู่ที่ปอดกีบบนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมักเป็นภาวะแทรกซ้อนของซิลิโคซิสนะคะส่วน Asbestosis ส่วนใหญ่พยาธิสภาพมักจะอยู่ที่ปอดกีบล่างนะคะเรามาแบ่งกันดูว่าแล้วมันแบ่งเป็นกี่โซนยังไงเนาะอันนี้อย่างอาจารย์บอกไปแล้วว่าเช็คเอ็กซเรย์คือย่อมาจาก CXR นะให้เข้าใจตรงกันปอดก็จะแบ่งออกเป็น2อันเนาะได้3ส่วนคือ Upper Zone Middle Zone Lower Zone แล้วก็ดูแค่นี้ก่อนพอคร่าวๆนะอ่ะเรามาทายกันดูซิว่าอันไหนที่เป็นซิลิโคซิสอันไหนที่เป็นแอสเบสโตซิสค่ะ5วินาทีนักศึกษาคงจะตอบกันได้แล้วนะอ่ะตอบพร้อมกันอันนี้น่าจะเป็นซิลิโคซิสถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะจะเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้เป็นอะไรอยู่ปอดกีบล่างส่วนใหญ่ก็เป็นแอสเบสโตซิสนะคะแล้วก็จะเป็นพลักแน่นด้วยเกี่ยวข้องนะโอเคเนาะอันนี้ก็ถ้าในทางการแพทย์เนาะสำหรับหมอเองเนี่ยหมอจะต้องรู้นะคะว่าจนอยู่ที่ปอดกีบในลักษณะปอดเป็นแบบไหนของแต่ละอันเนาะอันเนี้ยตามตำราก็จะมีให้เราดูประมาณนี้อันนี้บอกตรงๆเลยว่าอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการพบของโคเวอร์เกอร์ลังดิซิสก็ได้นะคะนี่แต่ละอันเนาะจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็ดูค่อนข้างยากจริงๆเพราะงั้นอาจารย์จะยังไม่เน้นให้การศึกษาสาธารณสุขนะลองมาดูกันหน่อยซิลิโคซิสอย่างที่อาจารย์บอกดูยากไหมถ้าดูฟิล์มจริงๆก็ดูยากจริงเนาะเห็นปอดแล้วเป็นเหนื่อยนะสีดำนั่นแปลว่าลมเนาะสีขาวนี่คือเรามองมีอะไรเป็นของสิ่งที่มาฉายแสงแล้วมันแบบสีเข้มขึ้นนะคะเพราะงั้นก็จะเห็นตามที่อาจารย์คุยกันเดะเลยเนาะก็คือแบ่งเป็นปอดกีบบนนะคะซิลิโคซิสเพราะงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะขอพูดซิลิโคซิสก่อนนะคะอย่าลืมนะ TB เป็นมักขึ้นอยู่ที่ upper lobe นะคะ upper lobe นะ
อ่ะลักษณะของงานที่ซิลิโคซิสเนี่ยมักจะต้องเป็นเฉียบพลันก็ได้คือทำงานสัก2สัปดาห์ก็รู้สึกอึดอัดอุ๊ยทำไมอาจารย์คล้ายไอสมาจังคะแต่ระยะเรื้อรังนะคะส่วนใหญ่เนี่ยระยะมันมักจะเป็นระยะเรื้อรังมากกว่าเนาะระยะเรื้อรังตรงนี้นะคะลักษณะทางคลินิกนะคะระยะเรื้อรังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะประมาณ6เดือนถึง20ปีแปลว่าบางคนเนี่ยกว่าจะมีอาการสุดเริ่มทำงานตอนอายุ30กว่าจะมีอาการก็ตอนอายุ50แล้วก็ได้นะช่วงแรกก็จะปกติอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นก็จะไม่ค่อยมีอาการจะมีอาการก็คืออาจจะมีเหนื่อยง่ายบ้างมีหลังจากนั้นนะคะโอเคนะอ่ะคราวนี้เวลากลไกการเกิดซิลิโคซิสก็จะหายใจเอาฝุ่นซิลิก้าอย่างเนาะคือฝุ่นพวกนี้เป็นฝุ่นหินเนาะมันจะเป็นอันขนาดเล็กขนาดประมาณน้อยกว่า5ไมครอนมันก็ลงไปที่ถุงลมจากนั้นก็เกิดปฏิกิริยาที่แมโครฟาจนะคะเข้าถุงลมอะบิโอล่าเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะไปที่แมโครฟาจเข้ามากัดกินทำลายทำปฏิกิริยากับฝุ่นขอโทษทีค่ะทำปฏิกิริยากับฝุ่นเนาะปฏิกิริยากับฝุ่นนะแล้วก็ทำให้มีการย่อยเกิดขึ้นตัวใหม่ก็จะเข้ามาย่อยสลายอย่างต่อเนื่องกลายเป็นผังผืดเป็นเวลาใช่ไหมล่ะเป็นปีๆอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เขียน6เดือนนี่อาจารย์เขียน3ปีอาจารย์เท่าไหร่กันแน่เอาง่ายๆเกินคือในช่วงระยะเวลาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ใช้เวลานานอย่างน้อยก็เกิน6บางคนก็2 3เพราะว่าต้องเขียนเป็นช่วงเพราะแต่ละคนน่ะมันไม่เท่ากันนะคะลักษณะก็จะเป็นพวกระเบิดโม้หินอย่างเงี้ยแถวสระบุรีแถวปากช่องที่แกะสลักหินเนี่ยก็ใช่4คิ้วนี่คือเป็นแหล่งลงเลยนะแถวหนองน้ำใสนะคะหลายคนก็ชอบไปทำวิจัยเป็นศูนย์แหล่งทำวิจัยของประเทศเกี่ยวกับซิลิโคซิสเลยนะคะทีนี้ลองมาดูว่าซิลิโคซิสเนี่ยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็คือเมืองแร่งานก่อสร้างหินอุตสาหกรรมทำแร่ทำครกนะคะนี่อ่ะมาดูก่อนเนาะทำแร่ทำครกนะคะอันนี้อิฐเนาะแล้วก็ยิงทรายระเบิดหินซีเมนต์นะคะเกี่ยวได้หมดเลยจะเป็นอันแบบนี้นะคะสไลด์อันไหนที่อาจารย์เขียนดอกจันแดงแบบนี้นะให้ความสนใจกับมันด้วยนะคะอ่ะเรามาดูถัดไปถ้าเจอแบบนี้ควบคุมยังไงแต่อย่างที่บอกเราก็แบ่งเป็นพาสซอร์ดิซิเปอร์เนาะเราก็ดูอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นที่ซอร์ดเนาะก็ควบคุมที่แหล่งกำเนิดนะคะมีตั้งแต่อันแรกก็ไม่ต้องใช้มันนะคะกำจัดไปเลยอิลิมิเนตนะคะหรือใช้อันทดแทนแต่จะพูดเนาะมาใช้หินใช้ทรายใช้อะไรทดแทนได้หรือควบคุมการฟุ้งกระจายระหว่างทางอันนี้ก็จะเป็นพวกพาร์ทใช่ไหมก็คือรักษาความสะอาดมีการกรองมีวินทิเลชันมีการฉีดน้ำพ่นช่วยนะคะแล้วก็ดูระดับคนงานก็ใส่ PPE แต่ PPE อ่ะถ้าใส่ก็อึดอัดเนาะคนก็เลยไม่ค่อยใส่กันแต่จริงๆค่ะมันใส่แล้วมันช่วยกรองได้เยอะนะอย่างตอนเนี้ยไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องใส่แมสละไม่ใส่แมสบางทีบางร้านก็จะไม่ให้เข้าก็เป็นมาตรการนึงที่มันต้องออกมาเป็น policy เป็นนโยบายนะคะจบแล้วนะสำหรับซิลิโคซิสนะต่อไปมาดูแอสเบสตอสซึ่งแอสเบสตอสน่ะมันจะมี3ระดับด้วยกันนะคะที่จะทำให้เกิดของพยาธิสภาพที่ปอดนะซิลิโคซิสก็จะมีอยู่แค่เป็นจากซิลิก้าจากปอดธรรมดาเป็นซิลิโคซิสนะคะแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นติดเชื้อแบคติดเชื้อไมโครแบคทีเรียมนั่นคือ TB ได้นะส่วนแอสเบสตอสก็จะมีตั้งแต่เป็นอะไรคะเป็นบีนายเป็นเนื้องอกธรรมดานะคะเป็นลักษณะแบบติ่งเนื้อธรรมดานะคะจะเกิดจากที่พูเล่าดีซีสก็คือเยื่อหุ้มปอดหรือเป็นแอสเบสโตซิสไปเลยหรือเป็นรังแคนเซอร์จะบอกแล้วว่าอันนี้ย่อมจาก CA เนาะ CA รังก็คือเป็นมะเร็งปอดหรือเป็นมีโซลิโอมาเป็นเนื้องอกที่เยื่อหุ้มปอดพอตัดพาโทออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะคะก็จะอยู่ที่ปอดกลีบล่างเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะขอคุยของแอสเบสตอสหน่อยแอสเบสตอสเนี่ยจะมีสารที่ทำให้เกิดเนี่ยส่วนใหญ่เนาะเขาจะแบ่งออกเป็น2อันหลักๆก็คือเซอร์เพนไทน์กับแอมฟิโบสนะคะตัวนี้2อันนี้ก็คือจะเป็นผลึกของชนิดของแอสเบสตอสที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดแอสเบสโตซิสเปื้อนพยาธิภาพที่ปอดนะคะมาจากพวกอะไรคะฉนวนกันหรือว่าอู่ต่อเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูอาจารย์อธิบายทีเนาะถ้าเป็นกลุ่มของเซอร์เพนไทน์นะคะมันมักจะเป็นลักษณะของโทษทีค่ะมันจะเป็นลักษณะของไวท์แอสเบสตอสเป็นสีขาวเขาเรียกว่า
ไกโซไรด์นะคะคิโซไทด์ขอโทษคิโซไทด์นะคะเป็น white asbestos ส่วนถ้าเป็นแอมฟิโบจะมีอยู่2อันที่เจอบ่อยๆนะคะก็คือโครคริโคซิโดไลท์นะคะซึ่งเป็นสีฟ้าและแอมโมไซต์ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะและจำง่ายๆคือสีที่ทำให้เกิดก็คือสีขาวน้ำสีฟ้าแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะชนิดของผลิตแอสเบสตอสก็อย่างที่บอกนะเป็นพร้าเกิดขึ้นนะคะโพรทิฟคันนิ่งแล้วก็เกิดมีโซเทโรมาได้ตัวอื่นอาจารย์จะยังไม่เน้นเนาะอ่ะมาดูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะที่พูดไปแล้วคืออุตสาหกรรมกระเบื้องอู่ต่อเรือนะคะผ้าเบรกผ้าคลัชอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะหรือถอนอาคารอาจารย์เคยเจอเคสที่ตอนนั้นอาจารย์ไปอยู่บ้านอำเภอเขาก็บอกว่ามีคนมาเขาให้คนรื้อถอนอาคารแต่เขาอ่ะก็อยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยเขาก็ให้รื้อถอนบ้านพอสักผ่านไป 1-2 อาทิตย์เริ่มมีหายใจลำบากนะคะเขาก็รู้สึกว่าอึดอัดมากขึ้นแต่ว่าเขาก็เลยเริ่มย้ายออกไปนะคะเพราะงั้นจริงๆแล้วถ้ามีคนอยู่ตรงนั้นเราไม่อยู่ซะก็โอเคแต่ถ้าเขารับแต่ถ้าเป็นคนงานที่ต้องรื้อถอนอาคารบ่อยๆซ่อมแซมอาคารแล้วไม่ได้ป้องกันน่ะมันก็จะโดนพวกซีเมนต์พวกที่เป็นไม่ใช่ซีเมนต์สิพวกฝ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นใยฝุ่นเห็นไหมใยแบบเนี้ยที่ในชามเนี้ยมันเข้าไปในปอดมันก็จะไปกัดกินปอดทำให้เป็นปอดเป็นผื่นปื้นๆเป็นแผ่นพลาสต์ได้นะคะไอ้พวกที่หน่วยทำความร้อนการขนย้ายวัสดุหรือถอนดังนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันฉนวนนี่ก็จะเป็นเนี่ยอยู่ในส่วนประกอบของตรงนี้นะคะอันนี้ก็เจอบ่อยเนาะคราวนี้กลไกการเกิดของแอสเบสโตซิสกันบ้างเพราะมันเป็นแบบนี้ไอ้ใยเข้าไปเนาะมันก็เกิดผังผืดในปอดพอเกิดผังผืดในปอดปุ๊บหลอดลมที่พวกอวิโอไรหรือว่าบองคิโอที่มีอวิโอไรเนาะมีหลอดลมขนาดเล็กหรือบองคิโอนะคะมันก็จะไปอยู่ที่บอดส่วนกลางส่วนล่างบ้างแล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆนะคะจนอาจเป็นภาวะที่เรื้อรังที่เรียกว่าถุงลมป่องพองนั่นแปลว่าอันนี้คือภาวะที่เนื้อปอดถูกทำลายถูกไหมคะถ้าเป็นซิลิโคซิสนะหรือแอสเบสโตซิสพวกนี้เนื้อปอดถูกทำลายการเขียนสักนิดนึงนะคะถูกทำลายนะคะคราวนี้มันจะเกิดการหนาตัวของเยื่อหุ้มปอดจากผังผืดดังกล่าวเนาะทำให้ชั้นนอกมันหนาขึ้นตรงนี้ที่อาจารย์พูดคำว่าพลาคนะคะก็คือพูรอลพลาคนั่นเองนะคะโอเคนะคะถ้าเป็นมากขึ้นนะคะเป็นมากขึ้นอันนี้เป็นตามลำดับเนาะเป็นมากขึ้นก็จะเป็นมะเร็งปอดได้จำนวนผู้ป่วยอาจจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำงานมานานมากแล้วแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำให้เกิดระยะนะคะอาจเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วก็ได้ที่ไม่มีรายงานเลยเนาะจริงๆช่วงหลังอะถ้านักศึกษาดูข้อมูลในประเทศไทยเริ่มมีรายงานเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะอาจารย์เห็นไปที่สีคิวนี่มีแต่คนทำวิจัยเรื่องนี้กันเต็มไปหมดเลยนะคะคนที่สนใจทางด้านงานอาชีววิทยาศาสตร์หรืองานออกเม็ดนะคะทำให้ไม่สามารถติดตามผู้ป่วยยาฟักตัวได้ตอนนี้ที่โรงพยาบาลสีคิวเนี่ยของโคราชเนี่ยก็ทำเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังตามผู้ป่วยมาได้เกือบ10ปีแล้วก็จะพบว่าเป็นโรคแบบนี้จริงๆนะคะเมื่อก่อนเนี้ยคนที่เรียนอาชีววิทยาศาสตร์อาจารย์พูดตรงๆเลยนะเขาอะมีน้อยมากนะคือจริงๆการเรียนเป็นหมออาชีววิทยาศาสตร์น่ะจะต้องเรียน3ปีนะคะแต่ว่าอย่างก็เห็นว่ามีคนสนใจน้อยแพทย์สนใจน้อยนะคะแต่ว่าก็ต้องการดูทำงานคนที่ทำงานโรงงานก็เลยทำให้มีการเปิดหลักสูตร2เดือนแล้วก็ยังมีกฎหมายรองรับว่าให้คนที่จบอบรมผ่านหลักสูตร2เดือนเนี่ยได้มาใช้งานได้สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนหลักสูตร2ปีนะคะแต่ว่าอาจจะมีความละเอียดที่ยังไม่เท่านะคะแต่คนที่เราอบรมหลักสูตร2เดือนมีสิทธิ์สอบวิจัยนะคะแล้วก็อัพตัวเองเป็นเขาเรียกว่าได้บอร์ดเต็มที่ก็ได้จากเขาเป็นจากอนุวัตรบัตรเป็นวุฒิบัตรได้นะคะแต่ตอนนี้ในประเทศไทยก็เริ่มมีการหลายสถาบันการศึกษาโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็เริ่มมีการเปิดให้คุณหมอไปเรียนเฉพาะเกี่ยวกับอาชีววิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและอย่างโคราชเองเนี่ยก็มีออกเป็ดที่จบเป็นบอร์ดเลยนะเกือบทุกโรงพยาบาลเลยในตอนนี้นะคะที่มทสเนี่ยตอนแรกว่าจะมีย้ายมาจากขอนแก่นเนาะแล้วก็แต่ที่พลัดก็มีที่มหาราชก็มี2-3คนเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มโรงพยาบาลค่ายก็เคยมีนะแล้วก็ย้ายไปเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์แล้วเพราะงั้นก็คือเริ่มมีกระจายกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในประเทศในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็มีแผนที่จะพัฒนาเพราะว่า
พวกอาจารย์ที่เป็นหมอออกแบบเองของประเทศไทยเนี่ยก็อยากให้มีการดูแลของกลุ่มประชากรที่ทำงานเนี่ยอย่างที่โคราชเนี่ยมีเขตอุตสาหกรรมก็อยากให้มีเพิ่มมากขึ้นในการดูแลคนไข้เนาะโอเคนะคะคราวนี้อ่ะมาดูของเรากันต่อแอสเบสโตซิสนะคะแอสเบสโตซิสก็อย่างที่บอกคือมันจะมีเรื่องของพูลเลอร์เอฟฟิวชั่นคำว่าเอฟฟิวชั่นเนี่ยแปลว่าน้ำคือมีน้ำในเยื่อหุ้มปอดแล้วก็มีโหนดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนโรมาคือพูลเลอร์พลาคมันชัดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของที่พยัญชนะของตารางที่แตกต่างกันอย่างว่าเป็นฟิล์มต้องอาจารย์ก็จะไม่ค่อยลงรายละเอียดมากสไลด์นี้ก็ยังคงเน้นย้ำนะคะเรื่องของความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนาะนะอันนี้นะคะซิลิโคซีดปอดกีบอนผลตรงนี้เป็น TB อย่าลืมนะนี่พูดเขียนหลายรอบมากส่วนอันนี้เป็นรักเปิดกระป๋องกีบแล้วเป็นพูลเลอร์ทิคเคนนิ่งนะคะอาจจะถามนิดหน่อยเพราะว่ามันแตกต่างแล้วก็เห็นได้ไม่ยากนักนะคะคราวนี้วิธีการดูแลของการควบคุมฝุ่นนี่อาจารย์จะขอรวมตั้งแต่แอสเบสตอสแล้วก็ซิลิกาพวกนี้เนาะมันก็มีตั้งแต่มีถังเก็บดักฝุ่นถ้าในสถานเดินโรงงานก็จะมีที่เก็บฝุ่นที่เป็นไซโลคือเราเรียกไซโลเนาะอยู่บริเวณจุดกำเนิดหรือว่าทำให้เปียกชื้นเหมือนเวลานักศึกษาที่เคยเห็นเนาะเขาแบบว่ารดน้ำพื้นถนนนะที่มีฝุ่นคลุ้งเนี่ยให้มันไม่คลุ้งกระจายเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หรือวิธีการก่อสร้างซ่อมแซมเนี่ยต้องมีที่กั้นอย่างเวลามีการก่อสร้างเกิดขึ้นเนาะเขาก็ต้องมีแสลนนะคะแสลนอันเนี้ยมากั้นบอกเป็นพื้นที่เขตก่อสร้างเพื่อไม่ให้ฝุ่นเนี่ยมันฟุ้งกระจายเวลาเขารื้อถอนออกมาหรือถอนอาคารนะคะแล้วก็มีการกำจัดใยหินเกิดขึ้นนะคะนี่ผู้ควบคุมที่ตอสเนาะก็จะประมาณนี้นะคะหรือว่าควบคุมที่ทางผ่านเราก็จะมีที่ดูดเนาะที่ดูดอากาศทูดระบายอากาศทำความสะอาดเนาะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันนะคะมาดูนโยบายบ้างทำไมอาจารย์วุฒิย้อนมานานมากเลยตั้งแต่ปี2000ใช่ค่ะเมื่อ20ปีก่อนนะประเทศนะคะ EU ก็ได้มีการแบนการใช้แอสเบสตอสแล้วนะคะพอต่อมาปี2003นะคะก็มีแบนของไม่ให้ใช้กลุ่มของคริโซไทด์ก็คือเป็นกลุ่มของสีเลคาสีขาวเนาะที่เข้ามาใช้แคนาดานะคะกับประเทศอื่นๆก็พยายามที่จะมีไม่ใช้สารนะคะบล็อกการใช้แอสเบสตอสนะคะในประเทศไทยในปี2012ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะคะที่จะไม่ใช้แอสเบสตอสในประเทศไทยนะคะเริ่มจะมีการแบรนด์เกิดขึ้นนะคะทางนี้ก็ต้องค่อยๆพัฒนากันไปนะคะแต่ก็ยังเห็นมีคนนำมาใช้อยู่บ้างเพราะอะไรคะเพราะสารที่เอามาทดแทนแอสเบสตอสเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างแพงกว่านั่นเองนะคะคราวนี้มีอันนึงที่ทำให้เป็นพวกมะเร็งปอดได้อย่าลืมนะคะในกลุ่มของแอสเบสตอสเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งปอดได้เนาะดังโค้ดค่ะมันทำให้เกิดมะเร็งปอดได้นั่นคือก็ทำให้โดยเฉพาะถ้าสมมติว่ามีการสูบบุหรี่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะมีความสัมพันธ์กับการที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดนั่นเองเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะบุหรี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะต่อนะคะโอโทษทีคราวนี้เรามาดูที่เกิดการทำงานเนาะว่าถ้าเป็นแต่ละชนิดของแอสเบสตอสเนี่ยมันจะทำให้เกิดมะเร็งหรือเกิดความเสี่ยงเป็นคาร์ซิโนเจนคำว่าคาร์ซิโนเจนก็คือเป็นสารที่ทำให้ก่อมะเร็งนะคะสารก่อมะเร็งนะคะจะเรียกว่าคาร์ซิโนเจนนะคะเขาก็มีการสำรวจดูเขาก็พบว่ามักเป็นสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีน้ำตาลนี่แหละ3ชนิดนี่แหละที่ทำให้เกิดมีโอกาสความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเป็นแอสเบสโตซิสหรือว่าสารที่จะทำให้เกิดก่อมะเร็งต่อไปคือเป็น CA ลังได้นะคะโอเคเนาะก็คือเป็นที่อยู่กลุ่มเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูรูปอีกทีนึงเนาะขออนุญาตข้ามจากแอสเบสโตซิสไปนะคะมาเป็นโคเวอร์เกอร์สลังดีซีสหรือปอดฐานหินในนี้ข้อที่แบ่งตามลำดับนะคะเนี่ยที่แบ่งตามลำดับตรงก้อนตรงนี้เนาะ4อย่างดับเนี่ยก็มีตั้งแต่แบบเป็นซิมเพิลนะคะโคเวอร์เกอร์ลังดีซีสหรือคอมพลิเคเต็ดจะคล้ายๆเป็นแมสซีฟไฟโบซิสบ้างเป็นคาร์แพนซินโดมบ้างเป็น COPD นักศึกษารู้จักตรงนี้แล้วเห็นไหมคะว่าเมื่อเป็นเยอะๆเข้ามันก็อาจจะเป็น COPD ได้มันก็คือมีการผสมกันนะคะจริงอยู่มีเนื้อปอดถูกทำลายและก็จริงอยู่ก็คือการไหลของอากาศเนี่ยลดลงไปด้วยเช่นกันนะคะคราวนี้
coworkers pneumoconiosis อย่างที่บอกเนาะเกิดจาก inorganic cause นะคะพวกนี้นะคะเราก็มันมีเวลานานเท่าไหร่ที่ได้ฝุ่นเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่คนที่จะเป็นโรคพวกนี้ก็อายุเกิน50เมื่อประมาณเกือบเกิน5ปีมาแล้วแหละมีโรงงานเหมืองของที่ชิลีเนี่ยระเบิดนะคะเชื่อไหมว่าพนักงานทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยได้รับการตรวจเอ็กซเรย์ปอดพื้นฐานแล้วก็ถูกติดตามไปติดตามไปเรื่อยๆนะคะก็จะพบว่าเริ่มมีบางคนเป็นโคเวอร์เกอร์ลังดีซีสนะคะเพราะว่าอยู่ในตรงนั้นมานานเพราะเหมืองถล่มแปลว่าการเอ็กซ์โพเชอร์ของฝุ่นเนี่ยเยอะมากนะคะเยอะมากๆแม้เวลาสั้นๆแต่เขาอยู่กว่าเขาจะมีคนมาช่วยเขานานมากแล้วเขาก็ไม่มีอะไรป้องกันตอนเหมืองถล่มนะคะอย่างนี้เป็นต้นคือมันต้องใช้เวลาเนาะมันจะอายุมากน้อยแค่ไหนขึ้นกับว่าโดนสะสมมามากน้อยแค่ไหนด้วยแล้วก็สัมผัสมานานแค่ไหนนะคะก็บางคนเขาบอกว่าเกี่ยวกับโคเวอร์เกอร์เนี่ยสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุเนาะแต่อย่างไรก็ดีมันก็เป็นอันตรายต่อปอดอยู่ดีนะคะไอ้ตรงเนี้ยถ้าคนไข้เป็นโคเวอร์เกอร์สลังนิโมโคเนโอซิสเนี่ยอาจจะทำให้อาจจะมีภาวะที่เรียกว่านูโมตอยอาร์ไททิสหรือที่เรียกว่าเป็นคาแพนซินโดรมก็ได้อันนี้คืออะไรคะทำไมอาจารย์นูโมตอยมาเกี่ยวอะไรด้วยนูโมตอยเป็นสับเซตหนึ่งในหนึ่งอาการของคาแพนซินโดรมรู้แค่นี้พอนะคราวนี้โรคฝุ่นปอดจากถ่านหินนะคะมันอย่างที่บอกก็คือมันแยกดูลักษณะจากพยาธิสภาพแบบซิมเพิลกับคอมพลีเคทเด็ดอาจารย์จะไม่ค่อยเน้นตรงนี้นะคะแล้วก็หรือจะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะทักษะดูฟิล์มเองสีดำๆเนี่ยบอกเลยว่าดูออกไหมตรงนี้โอ้โหดูยากมากถ้าเขียนแบบนี้ไม่เห็นเหมือนกันในรูปเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีใช้ความชำนาญ นะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการแยกโรคเห็นฟิล์มอันนี้อันนึงต้องการแยกโรคไปได้บ้างโอ้โหคุณหมอก็แยกตั้งแต่เป็นโคเวอร์เกอร์ลังดีซีสอันนี้ต้องซักประวัตินะคะซักประวัติก็จะถ้าไม่รู้ว่ามีประวัติสัมผัสก็จะไม่ได้นึกถึงมันเลยหรือเป็นซิลิโคซิสหรือเป็นทีบีก็ได้นะคะดังนั้นคือซักประวัติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแต่นะคะอย่างว่าแพทย์ก็ต้องมีความรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยระยะที่เป็นมากขึ้นก็จะเป็นโปรเกรสซีฟแมสซีฟไฟโบรซิสนะก็ดูยากอีกเหมือนเดิมเนาะอ่ะอันนี้ก็โหนี่เป็นมากๆแหละนะคะก็อาจจะมีภาวะที่เกี่ยวข้องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องคอมพลีเคทเต็ดนะน่าจะหายใจลำบากแหละอันนี้นะคะลองมาดูของสารที่เป็นถ่านหินกันบ้างนะคะถ่านหินเนี่ยตัวประกอบหลักๆก็คือคาร์บอนนั่นเองนะคะคาร์บอนแล้วก็เป็นพวกตัวรองก็พวกออกซิเจนไนโตรเจนซัลไฟด์นะคะตัวหลักๆคือคาร์บอนเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เองก็ทำให้เกิดมีการออกซิเดชันพอคาร์บอนเนี่ยอาจารย์ขอเน้นตรงคาร์บอนกันแล้วเนาะคาร์บอนเป็นพอผ่านออกซิเดชันโปรเซสมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเคมีไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากอุตสาหกรรมน้ำมันฟอสซิลนะคะหรือว่าการที่ทำจากแหล่งพลังงานที่ต้องการทำเจเนเรตไฟฟ้าพวกโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือในเมืองอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้หรือที่เป็นพวกคาร์บอนไดออกไซด์อิมิชชั่นนะคะที่เป็นเจอบ่อยๆก็คือปิโตรเลียมนะคะพอเราจะต้องการก็คือใช้น้ำมันมาทำให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นปัญหาจากที่จากแก๊สธรรมชาติได้นะคะอันนี้ก็คือที่จันวงไว้เนี่ยหนึ่งวงนี้เนาะเนี่ยเจอบ่อยนะคะการลำเลียงก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของมันมีการโพสต์เพราะงั้นคนน่ะก็ต้องใส่ที่ป้องกันด้วยนะอุตสาหกรรมที่เสี่ยงอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ก็จะเป็นปิโตรเลียมนะคะถ่านหินผลิตไฟฟ้ามีการผลิตปิโตรเลียมก็มีหลายแบบเนาะถ่านหินเป็นพลังงานโรงอะไรคะเป็นแบบพวกอย่างอะไรนะโรงอลูมิเนียมได้เตาเผาถ่านหินเพราะเนื่องจากเป็นคาร์บอนนะคะก็คือเวลาเผามันก็เป็นกลุ่มของโพลีอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนใช่ไหมไม่ใช่ก็คือเป็นกลุ่มอนุภาคของหลายๆอย่างของไบโอเคมและของโทษที่ของออร์แกนิกเคมนะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างก็เป็นได้หมดเลยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของเน้นของคาร์บอนเป็นหลักนะคะโอเคนะคะจบไปในกลุ่มของโคเวอร์เกอร์ลังดีซีต่อไปเป็นลิซิโอซีดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของแกลโลมอตัสนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปแล้วก็จะยิ่งงงไปกว่าเดิมเนาะอาการก็จะเป็นเรื่องของไอหายใจลำบากเจ็บหน้าอกปวดข้อน้ำหนักลดมีไข้ได้พวกนี้ก็ใช้เวลาเป็น10ปีขึ้นไปหลังจากที่สัมผัสพวกบริเลียมที่เกิดขึ้นนะคะเอามาดูกันก่อน
บริเลียมคืออะไรคะอยู่ในอุตสาหกรรมแบบไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมที่เอามาใช้ในคอมพิวเตอร์นะคะลักษณะของปอดของมันเนี่ยเดี๋ยวนะบางอันมันก็จะเป็นการรีไซเคิลของคอปเปอร์เนาะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของทางเคมีนะคะลักษณะก็เป็นโครนิกแกลโรมาตัสนะคะอันนี้จักษาดูแล้วก็จะงงเนาะมาดูรูปเลยแล้วกันดูฟิล์มปุ๊บดูออกไหมบอกเลยว่าดูได้ยากมากนะคะทางการแพทย์ก็ยังดูลำบากอาจารย์ก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เนาะมาดูสุดท้ายนะคะเรามาดูยังไม่สุดท้ายจะเป็นเรื่องของ building and lung disease พวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ได้กลิ่นฟูมนะคะฟูมอาจารย์พูดไปแล้วคืออะไรคะของแข็งนะคะแข็งเปลี่ยนเป็นก๊าซนะคะโอเคนะคะก็จะมีตั้งแต่เป็นนิวโมไนติสนะคะนิวโมไนติสหรือเป็นหอบหืดถุงลมโป่งพองซาคอยโดซิสหรือว่าเป็นมะเร็งได้เลยนะคะพวกนี้คือช่างเชื่อมนั่นเองจะเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้างนี่คือความเสี่ยงของช่างเชื่อมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี้ยค่ะที่เจอถุงลมโป่งพองนะคะหอบหืดแล้วก็นิวโมไนติสก็คือปอดอักเสบที่เป็นอักเสบที่ไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อนะคะจะไม่เหมือนกันนะในกลุ่มอื่นๆที่เป็นแซโนซีดพวกนี้ก็จะผ่านพวกนีบุกนะได้กลิ่นของนีบุกนะคะแล้วก็ปอดแล้วจะเหมือนลักษณะของแซนสตอร์มนะคะเป็นกลุ่มของนีบุกเนาะแล้วก็หรือปอดที่เป็นได้กลิ่นของแคดเมียมฟูมนะคะปอดก็จะเป็นแบบเอมไฟซีมาเนาะเรามาดูรูปกันนิดนึงนะถ้าอย่างแคดเมียมเราเคยได้ยินตั้งแต่ตอนเป็นเด็กคือโรคไตมันก็ผ่านช่องทางตั้งแต่การกินหรือการหายใจถ้าผ่านการกินก็จะเกิดปัญหาของทางร่างกายมากมายตั้งแต่ขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องเสียหรือทำลายที่ไตก็จะเจอบ่อยกระดูกผิดรูปหรือว่าเสียชีวิตที่สุดตอนนั้นที่โรคนี้ดังก็ในที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือมีการปนเปื้อนเกิดขึ้นเนาะแต่ตอนที่หายใจเข้าไปนะคะอาจจะทำลายเรื่องของปอดนั่นเองหายใจลำบากมันเป็นเพราะอะไรด้วยเนื่องจากพอกระดูกเนี่ยมันถูกหดโค้งงอทำให้ความจุของปอดนะคะหรือ FVC เนี่ยมันก็ลดลงด้วยนะคะก็เป็นสารหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้เนาะส่วนมาถึงกันสุดท้ายนะคะก็จะให้รู้จักการสำหรับการติดเชื้อคือปอดติดเชื้อปอดติดเชื้อจะนี่ขยายความสักเล็กน้อยนะคะคำว่าติดเชื้อเนี่ยคือหมายถึงว่าก็มีตั้งแต่คำว่านิวโมเนียนิวโมเนียคือภาษาไทยก็คือปอดอักเสบหรือปอดบวมจะแยกการติดเชื้อได้ตั้งแต่แบคทีเรียนะคะไวรัสนะคะที่แล้วก็ไมโครแบคทีเรียมแล้วก็เชื้อรานะคะเชื้อราที่ตรงไมโครแบคทีเรียมเนี่ยคือ TB นั่นแหละนะคะโอเคนะส่วนใหญ่ตรงแบบเสียบติดเชื้อเนี่ยก็เป็นได้หลายอย่างถ้าสมมติว่าจะเจอบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของแบคทีเรียแต่ตอนนี้มีโควิดเนาะมันก็จะมีลักษณะพยาธิภาพรูปปอดเอ็กซเรย์ปอดที่แตกต่างกันระหว่างปอดติดเชื้อแบคทีเรียกับปอดติดเชื้อไวรัสทางการแพทย์จะรู้นะคะถ้าเชื้อราในปอดก็จะมีแบบอย่างนี้ฟังไกอินเฟคชันหรือเป็นวัณโรคปอดก็ได้เพราะฉะนั้นวัณโรคปอดก็เป็นภาวะแทรกซ้อนหนึ่งที่พบค่อนข้างบ่อยมากนะคะในกลุ่มคนไข้นิวโมโคนิโอซิสเพราะงั้นจะต้องซักประวัติอาจารย์เน้นนะซักประวัติแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมนะเอาเรามาดู TB หรือวัณโรคอย่างที่อาจารย์บอกมันชอบอยู่แถวนี้ปอดกีบบนนะคะจะอยู่บนซ้ายบนขวาก็ช่างแต่มันส่วนใหญ่นะมันชอบไปอยู่ที่ปอดกีบบนด้านขวาเพราะว่าตัวอากาศที่มันต้องการมันไปลอยอยู่ด้านบนไม่ถึงว่ามันอาศัยตรงนี้อากาศตรงนี้มันมีช่วงที่มีอากาศเนาะค่อนข้างแตกต่างจากบริเวณอื่นนะคะถ้าเป็นปอดอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะโทษค่ะมันก็มักจะเป็นปอดกีบล่างนะคะเป็นโลบาบ้างหรือเป็นปอดตรงนี้ก็ถือว่าได้หมดเลยนะแต่ถ้าเป็นแบบพวกไวรัสมันก็จะเป็นลักษณะเป็น infiltrationนะคะ interstitial นะคะนักศึกษาก็ยังไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าลักษณะของไวรัสเนี่ยก็จะมีความแตกต่างของการติดเชื้อของปอดอักเสบเพราะฉะนั้น อย่างเคสที่เรานิชัยโรคโควิดได้บางทีตอนนี้ทุกฟิล์มอย่างของโรงพยาบาลทศทุกเคสที่มามีอาการหายใจไม่อิ่มไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคออะไรเงี้ยค่ะเอ็กซเรย์ปอดต้องทุกคนเอ็กซเรย์ปอดอาจจะช่วยวินิจฉัยดูว่ามันไปถึงไหนแล้วดูความรุนแรงและก็จะบอกได้ด้วยถ้ามีปอดเกิดขึ้นมันจะเป็นลักษณะปอดลักษณะเป็นอย่างไรนะคะโอเคนะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเห็นว่าเป็นไมซิโตมาตัวนี้นะคะหรือ PCP มันก็จะลักษณะแต่ละเชื้อที่จะไม่เหมือนกันตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการ
มีแอร์เชื้อราก็ทำเกิดทำให้เกิดเฟอร์เมนต์เนาะก็คือมีแอร์เกิดขึ้นมีช่องอยู่ในลมอย่างเงี้ยค่ะรักษานานนะคะพวกนี้นะคะอ่ะรู้แค่นี้พอแล้วสำหรับของการติดเชื้อนะส่วนโรคมะเร็งปอดก็เป็นภาวะแทรกซ้อนสำคัญอีกเหมือนกันที่เจอบ่อยในนิวโมโคซิโอซิสนะคะบุหรี่ก็เป็นสารตัวนึงที่ทำให้เกิดได้นะคราวนี้โรคมะเร็งจากการทำงานนะคะอาจารย์จะขอเน้นย้ำอ้อยกดไม่ได้แป๊บนึงนะคะโทษนะจะขอเน้นย้ำตัวนี้นิดนึงก็คือโรคมะเร็งเกิดจากการทำงานให้ดูสาเหตุจากที่สารก่อมะเร็งซึ่งจะยึดตามมาตรฐานการวินิจฉัยโรคมะเร็งเนื่องจากการทำงานที่เรียกว่า IARC ชื่อเต็มว่าอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูทีนะแต่อาจารย์จำได้ International Agency อะไรคะ Research Carcinomaมีหลายระดับมากเลยแต่อาจารย์จะเน้นถ้าอันเนี้ยระดับ1นะคะ IARC 1ก็คือมีวิจัยแน่นอนแล้วในคนนะคะคือมีการวิจัยมีการศึกษาแล้วว่าบริษัทนี้เขาว่าอันเนี้ยเป็นเกิดสามเด้งแน่นอนแต่อย่าง2 3 4เนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่เจอในสัตว์อยู่หน้าในระดับการทดลองอยู่อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะทีนี้ลองมาดูตรงที่มะเร็งปอดนะคะตรงมะเร็งปอดก็จะเป็นได้หลายอย่างก็เกิดเนี่ยผ่าตัดออกมาเป็นเนื้องอกบ้างอะไรบ้างนะคะอ่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็คือ International IARC เนาะแบ่งเป็น1 2 3 4ถ้าเป็น1ก็คือมีหลักฐานแน่นอนสไลด์นี้อาจารย์เน้นนะคะมีแน่นอนได้เกิดในคนชัดเจนถ้าเป็น IARC 2ก็สรุปได้ว่าเกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองมีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนเป็นมะเร็งในคนถ้าเป็น 2B นะเมื่อกี้ 2A เนาะถ้าเป็น 2B ก็มีข้อมูลแน่ชัดแต่ยังไม่เพียงพอที่จะเกิดโรคในคนถ้าเป็น IARC 3ก็ไม่สามารถบ่งได้ว่าเป็นในคนหรือไม่ยังงงๆอยู่แต่ถ้า IARC 4ก็บอกว่าค่อนข้างแน่ชัดว่าไม่ใช่สารก่อมะเร็งก็มีการประกาศตั้งแต่ปี2550กี่ปีมาแล้วเกือบจะ10กว่าปีมาแล้วนะคะในกลุ่มโรคมะเร็งเนื่องจากการทำงานที่เขาจะบอกเหมือนกับว่าเป็นชัดยืนยันชัดเจนให้อยู่เฉพาะในกลุ่ม1เท่านั้นนะคะอย่าลืมนะอันนี้เน้นดอกจันนะคะทีนี้เรามาดูกลุ่ม IARC 1กันบ้างว่ามีตัวไหนอันเนี้ยเป็นแค่บางส่วนจริงๆมีมากกว่านี้มากๆเลยตั้งแต่มีอะไรบ้างคะเห็นไหมก็คือมีแอสเบสตอสเบนซินก็คือเป็นกลุ่มของโพลีตามออเคมเนาะออเคมก็เป็นโพลีอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะที่เป็นลักษณะออเคมต่างๆเบริลเลียมแคดเมียมเห็นไหมคะมีโครเมียมแบบเฮกซาวาเลนต์ก็คือแบบอนุพันธ์6นะคะไวนิลโคไลด์ซิลิก้าฟอร์มาลดีไฮด์อันนี้เป็นอะไรเอ่ยมะเร็งโพรงจมูกนะโซฟาลิงนะคะมะเร็งโพรงจมูกเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดกันไปอีกทีนึงในหัวข้อปอดเรื่องของ occupational cancer นะคะที่เกิดจากมะเร็งนะคะอย่างอาจารย์พูดให้ฟังก่อนก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากปอดนี่ก็ปอดอันนี้อะไรคะอาจจะไม่ใช่ปอดก็ได้อันนี้ก็ปอดส่วนใหญ่ก็จะเกิดอันนี้โพรงจมูกเห็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเกิดจากอะไรได้บ้างนะเพื่อความชัดเจนคราวนี้ต่อไปมันอาจจะเป็นมากขึ้นเรื่อยก็ได้เพราะว่าการเข้าถึงมันมีเรื่องนาโนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมันก็เข้าถึงในร่างกายความเสี่ยงก็สูงได้มันดีอนุภาคมันเล็กมันก็อาจจะมีผลต่อร่างกายก็เริ่มมีคนมาศึกษาเรื่องของนาโนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อไหร่มันอันเล็กๆมีการจับกันเกิดขึ้นของสารมันก็จะเข้าไปทำลายปอดได้นะคะทำลายที่อวิโอลาอินเตอร์ซีเชียลหรือว่าไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะคะการทำลายของมันก็จะมีการเกิดแมคโครฟาจนี่คือกลไกของมันเนาะเกิดแมคโครฟาจนะคะมาทิ้งร่องรอยไว้นะคะยกตัวอย่างทำให้เซลล์ตัวนั้นมันตายนิวโทรฟิลออกมามากขึ้นตัวนี้เขาก็จะตรวจเช็คขึ้นมามีเกิดออกซิเดชันเซลล์ก็มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ทูเมอร์นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันจากเกิดคอนิกอินแฟมอาจารย์จะค่อยๆพาไปดูทีนึงนะคราวนี้มาดูของลังแคนเซอร์กันก่อนกับที่ถ้าได้รับสารแอสเบสตอสเพิ่มเนาะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้ชายแหละเพราะผู้ชายก็มักจะทำงานในโรงงานหรืออุตสาหกรรมคล้ายๆแบบนี้มากกว่าผู้หญิงนะคะแล้วเขาก็มีการพบว่ามักจะเป็นอะไรคะมักจะเป็นเกี่ยวกับนี่ค่ะผู้คนที่สูบบุหรี่มากกว่าด้วยแล้วก็อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเพราะว่าโอ้ยประเทศพัฒนาแล้วเขาไม่ค่อยทำอุตสาหกรรมเหล่านี้หรอกนะคะแล้วก็มันไม่มีอุปกรณ์ป้องกันมากพอเนาะ inadequate เนาะการคือไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันด้วยแล้วก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการควบคุมอันนี้มันก็มาเป็น policy เนาะว่ามันไม่ได้ควบคุมเขานะคะ
จริงๆมันก็พูดยากว่ามันเป็นแบบมะเร็งปอดหรือว่าเป็นเนื้องอกตรงนี้เนาะเราก็ต้องค่อยๆดูหาสาเหตุแล้วก็ซักประวัติกันไปนะคะทำไมเราจะรู้ได้ว่าคนว่ามันจะเป็นนิวโมโคนิโอซิสหรือเปล่าเราก็ต้องทำการตรวจรักษาตรวจร่างกายก่อนเข้างานทำไมอย่างที่อาจารย์บอกคือเมื่อเกิดเหตุเราจะได้มีการฟิล์มเอ็กซเรย์หรือว่าผลสมรรถภาพของร่างกายเนี่ยตรวจก่อนแล้วก็มาดูติดตามไปเรื่อยๆระหว่างแล้วก็ออกจากงานตรงนั้นนะคะเพราะงั้นเราก็มีการที่อาจารย์ขอเน้นที่สุดก็คือการซักประวัติอันที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการตอบแบบสอบถามเนาะเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจซึ่งทางแพทย์ออคเมดก็จะเริ่มทำและมีตรวจร่างกายมีการฉายเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็มีการวัดสมรรถภาพของปอดความจุปอดการหายใจนะคะเดี๋ยวจะพาดูไปเรื่อยๆนะคะการตรวจเข้างานถ้าพบความผิดปกติ2อันแรกก็ต้องเริ่มมาแจ้งแพทย์แล้วใช่ไหมแล้วก็ตรวจทั้งห้องปฏิบัติการอย่างที่อาจารย์บอกคือมันต้องอาศัยมาตรฐานในการอ่านอาจารย์เองก็ต้องไปเรียนเฉพาะทางเพิ่มแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นหมอรังสีดูนะคะแพทย์ก็คือจะเป็นเรียนคือมันต้องผ่าน ILO คือ International Classification of Radiograph of Pneumoconiosis ซึ่งต้องจบตรงนี้ถึงจะวินิจฉัยได้ประเทศไทยก็มีจำนวนคนกลุ่มนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เป็นหมอออคเมดบ้างไปเรียนเป็นหมอ Radiologist ไปเรียนบ้างก็คือหมอรังสีแพทย์ไปเรียนนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างอย่างที่อาจารย์ให้ดูว่าเมื่อกี้ก็มีฉายาค่อนข้างยากพอสมควรแต่ช่วยได้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งอันที่ทำให้เห็นนะว่าต้องสงสัยและซักประวัติเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถทำได้และช่วยแพทย์ได้ในเรื่องของการซักประวัตินะคะคราวนี้แนวทางการยืนยันวิจัยโรคก็คือที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ก็อันนี้เป็นอันเน้นย้ำเนาะถ้าทำงานด้านออคเมดนะคะตรวจสุขภาพก่อนทำงานระหว่างแล้วก็ขณะทำงานอาจจะต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยนะคะโอเคนะคะคราวนี้การตรวจสภาพของปอดก็จะมีการวัดสเปโรมิตี้นะคะการวัดรังโวลูมนะแล้วก็อาจจะเจาะบัดแก๊สอาจารย์จะขอเน้นของนักศึกษาก็ข้อ1กับข้อ2แค่นี้นะคะ2ข้อนี้เป็นหลักอันนี้มันก็จะเริ่มมีความรายละเอียดที่เพิ่มเติมที่แอดวานซ์สำหรับของบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นการดู Pulmonary Function Test นะคะจะมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะอันที่1ค้นหาประเมินความผิดปกตินะคะอันที่2นะคะติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรคใช้ในการมอนิเตอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลงอันที่3ดูผลระยะยาวที่เกิดขึ้นจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านอาชีพอันที่4ประเมินความเสี่ยงบางทีเขาก็ใช้ก่อนผ่าตัดหรือว่าหลังผ่าตัดใช้ประเมินติดตามจะเขาจะใช้คำว่า follow up เด้อนะคะฟื้นฟูหรือว่าข้อ5เนี่ยเริ่มเป็นทางกฎหมายแล้วว่าประเมินความสูญเสียสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ป่วยโรคปอดจากการทำงานแล้วกองเงินคนทดแทนหรือทางอันนี้ก็สามารถมีเขาเรียกว่าเคลมเงินคืนให้กับผู้ประกอบอาชีพได้ถ้าทำงานแบบว่าถูกต้องนะมีประกันสังคมก็จริงแต่ว่าทำเป็นบริษัทใหญ่ที่มีกองเงินทุนทดแทนเราสามารถเรียกร้องคืนได้พนักงานเรียกร้องคืนได้แต่ถ้าทำงานแบบทั่วไปไม่มีได้ขึ้นทะเบียนอันนี้ก็เกิดแล้วเกิดเลยนะคะเห็นไหมคะการลงทุนที่ถูกต้องก็จะแลกมาด้วยคือหลักประกันบางอย่างถ้ามีการสูญเสียแต่ถ้าสมมุติว่ากิจกรรมถ้าสมมุติว่าประกอบธุรกิจแล้วมันไม่ได้มีเรื่องของการตรงนี้ไว้เนาะบางทีเราก็จะเสี่ยงเหมือนกันเนาะถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมามันก็เหมือนไม่ได้หลักประกันอะไรคืนเนาะอาจจะเสียน้อยแต่เสียยากเสียมากในตอนทีหลังก็ได้นะเพราะงั้นการทำงานอย่างเงี้ยก็การมีหลักประกันหรือบริษัทห้างร้านเนี่ยก็จะได้มาตรฐานนะของแต่ละบริษัทนั้นไปนะคะรูปนี้เป็นรูปสไปโรมิตรีแต่เดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าตัวนี้ให้นักศึกษาฟังอีกทีนึงเพราะว่าจะค่อนข้างมีรายละเอียดนะคะจะขอหยุดแค่ไว้ตรงนี้ดีไหมเพื่อให้เราทุกคนได้พักนะคะ